สบายดีพองหลานหมดทุกคนเนาะในคลิปนี้อาจารย์จะพาพองหลานไปเรียนวิชาภูมิศาสตร์บทที่7นะพองหลานเนาะก่อนอื่นที่พองอาจารย์จะไปเรียนบทใหม่อาจารย์ขอถามบทเรียนเก่าสักก่อนเนาะอาจารย์มีคําถามอยู่ว่าถามอยู่ในบทที่6เนาะคําถามแม่นการกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพมีจักรูปแบบนะพองหลานเนาะคําตอบแม่นการกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพมีอยู่4รูปแบบนะพองหลานเนาะนี่คําตอบเด้อนี่แม่นการอาณาถามบทเรียนเก่าของอาจารย์เนาะต่อไปเฮาไปเข้าสู่บทที่7บทใหม่เฮาเลยเนาะบทที่7อุตสาหกรรมยุทวีปแอฟริกาเนาะไปเข้าข้อที่1ใหญ่การขยายตัวของอุตสาหกรรมยุทวีปแอฟริกาข้อที่1จํา1ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรใต้ดินเนาะทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรใต้ดินเนาะทวีปแอฟริกาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเฮธาตุนานาชนิดเป็นต้นแม่น้ำมันเซอร์ไฟกัดธรรมชาติท่านหินเหล็กคัมเพชรบุกซิตปลาตินและโลหะสำคัญอื่นๆเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีหลายๆบ่แฮ่หลายหลายชนิดอีกนะพุ่นล่ะเนาะในบทที่ซีเฮาเรียนมาแล้วเนาะทวีปแอฟริกานี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้ดินจำนวนนี้เนาะในข้อที่1นี้แม่นเอิ้นว่าทรัพยากรใต้ดินนะพุ่นล่ะเนาะนี่แม่นข้อที่1เนาะต่อไปเฮาไปเข้าต่อข้อที่1จํา2เนาะเมื่อกี้เป็น1จํา1เนาะวันนี้อุปสรรคในการหันเป็นอุตสาหกรรมมาเบิ่งนํากันเลยเนาะมันมีอยู่3ปัญหานะพ่อล่ะเนาะในการหันเป็นอุตสาหกรรมอุปสรรคในการหันอุตสาหกรรมปัญหาที่1ประชากรส่วนใหญ่แม่นขาดความรู้ความสามารถและความสํานาญทางด้านนั้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนาะวันนี้อุปสรรคตัวที่2เงินทุนน้อยเงินทุนน้อยเนาะเพราะว่าบ่มีเงินทุนที่จะไปลงทุนเนาะพุ่นล่ะเนาะในการขุดค้นหาทรัพยากรต่างๆเพื่อเอามาพัฒนาประเทศชาติเนาะปัญหาตัวที่3การตลาดนะขอโทษตลาดการค้าภายในบ่ขยายตัวย้อนความสามารถสื่อภายในบ่กว้างขวางและเส้นทางคมนาคมภายในทวีปบ่สะดวกอันนี้เป็นอุปสรรคในการหันเป็นอุตสาหกรรมอยู่ในทวีปแอฟริกาเนาะพุ่นล่ะเนาะมี3ปัญหาใหญ่นี่เป็นข้อที่1จํา2ไปต่อข้อที่2กันเลยเนาะข้อที่2นี้บรรดาแขนงอุตสาหกรรมอันนี้เนาะอุตสาหกรรมยุทวีปแอฟริกาแบ่งออกเป็น2แขนงใหญ่คืออุตสาหกรรมการขุดค้นและแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งไปข้อที่2จํา1เลยอุตสาหกรรมขุดค้นโรงงานอุตสาหกรรมยุทวีปแอฟริกาในแจกใหญ่อยู่บรรดาประเทศเนาะที่มีบ่อแห่และบ่อน้ํามันเสื่อไฟเป็นส่วนหลายเพราะแขนงการขุดค้นทรัพยากรดังกล่าวได้แพร่หลายอยู่โดยเฉพาะแม่นน้ํามันเสื่อไฟนะพ่อล่ะเนาะซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งรายได้สําคัญของทวีปแอฟริกาอยู่ทางภาคเหนือของทะเลทรายซาฮารากวมเอา4ส่วน5เนาะของปริมาณน้ํามันเสื่อไฟที่อยู่มีที่มีอยู่ในภายในทวีปปริมาณที่ผลิตได้หลายกว่ามูเมนต์อยู่ประเทศลิบีอันเซรีน้ํามันเสื่อไฟขุดค้นได้เนาะได้เป็นอันดับที่4เนาะพุ่นล่ะเนาะได้เป็นอันดับที่4ของโลกถัดจากตะเวนออกกลางอเมริกาและรัสเซียเนาะได้เป็นอันดับที่4ในการขุดค้นน้ํามันเสื่อไฟแล้วยังบ่แห่โลหะอย่างต่างๆอีกพุ่นล่ะเนาะคำอีกเนาะคำนี้เนี่ยสามารถผลิตได้เป็นอันดับที่1ของโลกเลยพอหลันการขุดค้นบ่อคำเนาะหรือว่าการผลิตคำของทวีปแอฟริกาได้เป็นอันดับที่1นะพอหลันเนาะเพราะว่าทวีปแอฟริกานี่นะมีบ่อคำกว่ำเอา 60% ของคำในโลกและบ่อเพชรกว่ำเอา 98% ของเพชรในโลกนะพอหลันเนาะอันนี้ก็เป็นรายได้เนาะที่นําเข้ามาสู่ทวีปแอฟริกาในบางประเทศเนาะพ่อล่ะเนาะนี่แมนแขนงอุตสาหกรรมขุดค้นเนาะวันนี้เฮาไปต่อข้อที่2จํา2อุตสาหกรรมปรุงแต่งเนาะสําหรับอุตสาหกรรมปรุงแต่งนี่เช่นว่าโรงงานผลิตเสบียงอาหารโรงสีข้าวโรงผลิตน้ํามันพืชน้ํามันผลิตน้ําตาลหรือว่าโรงงานทําแผ่นยังอีกหลายๆอันอีกเนาะซึ่งส่วนใหญ่แม่นแจกใหญ่อยู่ตัวเมืองใหญ่และเขตชานเมืองเนาะอันนี้แม่นอุตสาหกรรมปรุงแต่ง
เนาะคําว่าอุตสาหกรรมปุงแต่งเนาะที่เอาผลผลิตมาจากกสิกรรมเพื่อเอามาปนเข้าโครงจักรโครงงานเนาะแล้วกลายมาเป็นสินค้าสําเร็จเล็ดรูปเพื่อส้มไส้เนาะเพื่อส้มไส้ภายในประเทศและก็ส่งออกนี่แมนอุตสาหกรรมปุงแต่งนะพ่อเนาะบัดนี้เฮาไปเข้าต่อบนข้อที่3เลย